โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Outer Beat นะครับอันนี้เล่นบนเครื่อง PS2 นะครับก็ถ้าใครมีเกม PS2 แนะนำให้เล่นนะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวผมจะหาโหลดมาเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเกมตำนานอีกหนึ่งเกมเลยนะฮะเป็นเกมแบบว่าคล้ายๆแบบว่าคนแปลงร่างอะไรเงี้ยเป็นพวกหมาป่าเป็นนกเป็นคิงคองเป็นไอตัวว่ายน้ำเป็นปลาอะไรเงี้ยซึ่งมันคล้ายๆแบบเกมแปลงร่างเป็นพวกสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มาผจญภัยต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเกมนี้ผมเล่นมันนานแหละเดี๋ยวดูฉากกันนะครับดูฉากกันไปนะครับ Listen to this guy. Why am he flying over this place then? ถ้าอยากให้ทำคลิปต่อนะเป็นพาร์ทที่2เนี่ยก็คือต้องเราต้องมีเงื่อนไขก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าคนจะดูหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปที่2ต่อก็คือเกมไหนก็แล้วแต่ที่ผมเล่นน่ะแล้วมีคนกดไลค์สัก20คนขึ้นไปผมจะทำคลิปพาร์ทที่2ต่อนะแต่ถ้าไม่มีก็คือผมก็จะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะ20ไลค์นะสำหรับพาร์ทที่2ถ้าไม่ถึงก็คือจะไม่มีพาร์ท2นะก็คือมีแค่พาร์ทแรกเป็นเกมเพลย์เฉยๆนะฮะก็คือเล่นเกมเฉยๆธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าเราเป็นมนุษย์ทดลองหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราถูกบรรทุกมาฮะเราน่าจะเป็นพวกมนุษย์ทดลองอะไรประมาณนี้แหละฮะโอเคกด R1 นะครับเพื่อดูแมปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงที่มันสว่างๆนิดนึงแล้วกันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่มันน่าจะเป็นคืออะไรวะจำไม่ได้วะป่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวก็รู้นะว่ามันคืออะไรโอเคก็สี่เหลี่ยมนะฮะมันคือกล่องนะครับแต่ไม่รู้ว่ากล่องอะไรโอ้สัตว์ประหลาดเห็นไหมว่าในตัวเรามันมีเครื่องอะไรไม่รู้อยู่อ่ะพอเวลาเราแบบหัวใจเต้นเร็วๆเงี้ยมันจะกลายร่างนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่าผมเองก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะแต่ว่าเราสามารถเล่นได้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นเกมเพลย์แล้วกันเป็นเล่นอ่ะตอนนี้เราได้ควบคุมแล้วเป็นหมาป่ากดสตาร์ทเพื่อดูการควบคุมนะครับอันนี้เราเป็นแวร์วูฟนะครับหมาป่าสเปเชียลสามเหลี่ยมนะถ้าไม่ตายก็สี่เหลี่ยม X สามเหลี่ยมคือฟันอะไรพวกเนี้ยป่ะสี่เหลี่ยมคือฟันนะฮะคือโจมตีX กระโดดก็เบสิกเลยนะป่ะจัดการนะถ้าไม่ตายแต่นะฮะสามเหลี่ยมฮะถ้าหลอดมันเต็มมากกว่าสามเหลี่ยมนี่เป็นพุ่งฮะพุ่งฮะแจ๋วเกมนี้เพลงมันน่ากลัวมากเลยผมลองเล่นไปทดสอบไปนิดหนึ่งรู้สึกว่าน่ากลัวมากเพลงตอนนี้มันยังไม่น่ากลัวหรอกตอนนี้เราสลบไปฮะเหมือนว่าเพิ่งเคยใช้พลังครั้งแรกเนี่ยพลังหมาป่าแล้วก็หมดสติแล้วก็มีสาวน้อยใครก็ไม่รู้ The beast is taking over your mindYou're going to die unless we do something. What's happening to me? Who are you? You don't remember? Don't worry, it's just a tranquilizer. Transformation puts quite a bit of stress on your cerebral cortex.That's the human part of your brain. We don't want your mind to transform as well, do we? Transform? What are you talking about? I don't suppose you would have the chips with you like you're supposed to. มึงทำอะไรกูเนี่ย Though I doubt that in your current state you even know what I'm talking about. ตอนนี้เราก็ดูฉากไปก่อนนะฮะผมก็แปลไม่รู้เหมือนกันนะ Damn. Okay. กด
เกมนี้มันก็สอนนะเบสิกนะว่าทำไงบ้างนะถ้าเราฆ่าศัตรูใช่ไหมศัตรูก็จะดรอปเลือดให้เรานะเราสามารถเล่นท่าได้นะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม X อะไรเงี้ยถ้ากดสามเหลี่ยมค้างจะเป็นการดูดเลือดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกดสามเหลี่ยมค้างฮะดูดเลือดกด O นะครับก็คือแปลงร่างโอเคกด O นะฮะก็คือแปลงร่างถ้าเรามีชิปเหรอมีชิปเป็นตัวอื่นเนี่ยเราก็แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เรามีชิปแค่แวร์วูฟนะฮะมาป่า X กระโดดสี่เหลี่ยมต่อยแล้วก็สามเหลี่ยมค้างเป็นดูดพลังนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละก็คือถ้าดูแผนที่เนี่ยแอเรียที่1นะคือมันไปไม่ได้ไงเพื่อนๆต้องแปลงร่างเป็นแวร์วูฟก่อนนะฮะนี่แปลงร่างก็จะมีฉากแปลงร่างมาป่าแล้วก็กระโดดนะฮะโอเคแค่นี้แหละเพราะว่ามันต้องใช้ร่างมาป่านะครับเพราะว่ามาป่ามันกระโดดสูงคนมันกระโดดไม่ค่อยสูงนะก็เลยอย่าไปใช้เลยป่ะเพลงน่ากลัวมากเพื่อสังเกตเพลงนะครับดูเพลงมันเดน่ากลัวแบบกูไม่อยากเล่นเลยอะไรมาเนี้ยเฮี้ยนมากกูนึกว่าเล่นเกมผีอยู่โอเคเดี๋ยวผมไอ้ตัวนี้ผมจะต่อยธรรมดาก่อนนะเดี๋ยวไอ้ตัวที่สองจะดูดเลือดให้ดูโอเคดูดเลือดนะฮะไม่ใช่ดูดเลือดสิสีแดงคือหลอดเลือดเราไอ้สีเขียวนี่คือน่าจะเป็นพวกพลังสัตว์อะไรเงี้ยเนี่ยเอาสำเร็จค้างฮะก็คือถ้ามันดูดไม่ได้ก็คือดูดไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันตัวผอมไงมันแห้งไงมันไม่มีพลังให้เราดูดละต้องตัวอ้วนๆอ่ะมันจะมีพลังให้เราดูดนะครับไหนลองดูไอ้นี่ไม่มีพลังไปซะเถิดนี่นะได้มาหยดเดียวฮะไอ้พวกผอมแห้งแรงน้อยนี่น่าจะไม่มีพลังจริงๆเราสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วก็จัดการพวกมันได้นะแต่ว่าพยายามอย่าแปลงแบบสิ้นเปลืองนะเพราะว่ามันใช้พลังหลอดเขียวด้วยเนี่ยจังหวะเนี้ยเราสามารถแปลงได้นะเดี๋ยวผมจะแปลงแล้วก็จัดการมันให้หมดโอ้ยน่าเกลียดมากแปลงร่างโหรอบนี้ตาถลนนะดุยตอกไปหมดฮะโอ้โจตีไว้โจตีไว้สำเหลี่ยมเอ้าสำเหลี่ยมตายหมดจ้ะหมดยังโอ้โหตายเรียบเลยให้เรากดสตาร์ทนะฮะโอเคนะครับเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดท่าด้วยนะครับเนี่ยจะมีอัปเกรดท่าตอนตีต่างๆตอนนี้เราได้แค่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม3ครั้งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอัปตัวนี้กระโดดนะฮะ X นี่พอเราแปลงร่างหมาป่ามันก็จะกระโดดได้กระโดดแล้วมันจะมีอะไรไม่รู้สกิลอะไรต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าผมอัปไปแล้วนะอัป X นะครับอันนี้คือเซฟนะเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟแล้วใช่ไหมโอเคเซฟละป่ะลุยกันต่อฮะหูยสปราร์ตมันต่อยยากมากเลยเนี่ยมันไม่ล็อกเป้าให้เราโอเคเนี่ยต้องใช้แปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วเพราะว่ามันต้องกระโดดไงนกมันอยู่สูงเนี่ยไอ้ที่เราอัพเมื่อกี้เห็นไหมมันจะเป็นกรงเล็บฮะเวลาเรากระโดดอ่ะมันจะโจมตีได้นะครับที่เราอัพเมื่อสักครู่นะ
นี่ลงมาเรียบร้อยแล้วกลับล่างโหตรงนี้แม่งโคตรเยอะเลยเนี่ยเราต้องจัดการ3ตัวนี้ฮะ3ตัวหลังลุยจัดการลูกกระจอกก่อนเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยเราดูพลังมันได้นะมันพลังจะเยอะมากนี่นะลูกกระจอกโอ้ตัวมันเป็นเหล็กปะวะฟันไม่เข้าเลยโอ้ถอยก่อนลมแล้วก็ซ้ำฮะถอยก่อนรวมตัวกันมาโอ้ยเล่นกูสลอยเลยเอ้าโหมันยังไม่ใครตายทุกคนเลย3ตัวมันอะแม่งตั้งการอย่างนั้นนักมวยนักมวยเหรอจ๊ะมันตั้งการ์ดเลยเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วตายมาแล้วเป็นฉากให้เราดูอ่ะตามหญิงสาวนิรนามนะมีประตู3ที่เว้ยแต่เราไปไม่ได้นะเราไปได้แค่ตรงกลางนะครับแอเรีย2นี่ไงอ้วนดูพลังให้ดูฮะสำเหลี่ยมค้างสำเหลี่ยมค้างเอ้าไม่มีพลังให้กูเลยไอ้อ้วนโอ้ยอ้วนไอ้อ้วนแม่งแทงว่ะผมว่าแปลงร่างดีกว่าสู้มันไม่ได้เลยใช้คนสู้ไม่ได้เนี่ยต้องใช้หมาป่ากงเล็บพิฆาตยังไงล่ะไอ้อ้วนตายหมดละเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับแต่ว่าไม่น่ากลัวโอ้โหแปลงร่างดีกว่าทุกครั้งที่แปลงร่างมันจะมีฉากแปลงร่างทุกทีเลยจัดการบอสก่อนอีกวันตัวใหญ่หนีไปไหนกันซะหัวขาดก็ยังเดินได้หมดยังอุ้ยยังไม่หมดเลยกี่ตัวเนี่ยโอ้ยเหลือเยอะเลยคุณก็หมดแล้ว
้วมันจะเดินอ้อมทำไมวะหนีวิกเฮ้ยอะไรวะจำได้แหละเดี๋ยวเราจะได้แปลงร่างเป็นไอตัวปลานะครับเดี๋ยวเราต้องไปเก็บกล่องนี้ให้ได้นะครับเรามาทางไหนวะแปลงร่างแล้วลงมาตัวอะไรวะข้างคาวอ่ะลงมาต้องใส่หางคาวโหแม่งหนีได้เว้ยเอ้าอยู่ไหนวะเฮ้ยยากขนาดนั้นเลยเอ้าเอ้ากูโดนอีกเอาประตูเปิดยังเปิดแล้วกูหนีแล้วกูไม่อยู่แล้วครับอุ้ยเลือดเลือดอุ้ยอุ้ยมันวอกใส่อุ้ยอะไรมันวะกูจัดการมันก่อนแล้วกันยากจังวะผมจะใช้คนจัดการมันอะกูจะดูดเลือดมึงให้ได้หนึ่งโอ้โหได้หยดเดียวไม่คุ้มเลยว่ะกูฆ่ามันเลยแล้วกันไม่คุ้มไม่คุ้มโอ้โหได้แค่เนี้ยเลือดจ้อยเดียวเจอนกอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไปละกูดีละเรื่องมันเหลือน้อยอ่ะอุ้ยเชี่ยหนูยักษ์ไอ้สัตว์เจอหนูยักษ์
คเล่นยากเหมือนกันนะครับหูยกองทัพหนูโหอยู่ในวงไม่ได้เลยแม่งลุมป่ะจัดการบอสก่อนหนึ่งสองสามหนีเราได้แค่สามทีอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแค่นี้หนูยักษ์เจอจุดเซฟละนี่ฮะเราได้สู้กับปลาละไม่เชิงว่าปลาละไม่คล้ายๆแบบหนูในท่อเลยแล้วมันตัวมันใหญ่อ่ะมาละจ้ะหนูยักษ์นะฮะสมควรละที่เจอสัตว์ประหลาดเราก็เป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะแปลงร่างรอเลยมันจะปล่อยศพอีกนะอุ๊ยแม่งขึ้นมาละเอ้าไม่ขึ้นมาดีๆล่ะอุ๊ยไอ้เหี้ยเสร็จกูละขึ้นมาข้างบนน่ะมันถอยก่อนถ้าเราอยู่ไกลมันก็จะไม่ขึ้นมาใช่ไหมรอไม่มีนี่ไงกูว่าละอย่าเพิ่งลงกูขอฟันก่อนไอ้ลูกกระจอกเนี่ยกวนตีนมาเล่นมึงตรงนี้เลยอย่าเพิ่งรีบลงอย่าเพิ่งรีบลงโอ้โหมีหลายหลอดไว้เลื่อนมันอะมาตัวแดงละมันตัวแดงละโอ้เจ็บนะอย่าเพิ่งรีบลงหลบไม่ทันถอยอย่าหิวอย่าหิวมามาเอากิ้งละกิ้งละโดนโดนนี้ถอยนี่เอาถอยถอยโอ้โหไม่พ้นแฮ ตายยังจ้ะเฮ้ยมันขึ้นข้างบนได้ไงวะโอ๊ยมันเดินได้ด้วยเว้ยเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเก็บเลือดก่อนเลือดสีเขียวอ๋อ
ต้องรอให้มันหยุดเดินใช่ไหมโอ้สี่เดินสี่ทีหนึ่งสองยากเอาเรื่องเลยนะแค่บอสตัวแรกนะแม่งตัวแรงยากขนาดนี้เลยใจเย็นก่อนพวกตายแล้วโหตัวแรกยังขนาดนี้เลยจัดการลูกกระจอกก่อนลูกกระจอกแม่งก็สู้ยากล่ะอ๋อสี่เหลี่ยม X ว่ามันน่าจะมาเรื่อยๆป่ะเอานี้แล้วกันเอาชิปก่อนสามเหลี่ยมได้แล้วชิปInvestigate the research facility and confirm the fate of Dr. Eric Jobs and his research team. Sorry, but you're on your own on this one. You're the only one who can survive in that genome mist. Seeing as you are still highly classified, you will be transported under secrecy. As for the chips you'll be carrying with you,Feel free to administer them using your own discretion. Remember, we haven't tested the effects of administering all the chips simultaneously, so don't get too trigger happy. ตอนนี้เราแปลงเป็นสองร่างแล้วฮะอันนี้ปลากด L1เพื่อดูท่านะครับกดสามเหลี่ยมเราว่ายน้ำยังไงเนี่ยอ๋อแพ้หน้าว่ายขึ้นดิว่ายขึ้นยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วกูกด X swing X ไปข้างหน้าอ๋อว่ายหน้าอ๋อกด X ถ้า X อยู่เฉยจะคือจะลอยตัวนะฮะไปอยู่เหนือน้ำก่อนผมจำได้ว่ามีกล่องอะไรให้เก็บอยู่นะไม่มีหรอไม่มีจริงดิมีก็ไม่เป็นไรฮะกูไปแล้วกูว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำอ
คืออะไรวะสำรวจก่อนตรงนี้เลี้ยวไปได้เอ้าไม่ได้หนึ่งโอ้โหได้แค่ทีเดียวได้แค่ทีเดียวเองมันเจอของเลยโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเจอสัตว์ประหลาดโอ้เชี่ยสู้แม่งไม่ได้เลยวะถอยก่อนโอ้ยปลาเหี้ยคือตัวอะไรวะตอนนี้มีของให้เก็บเลยจะมันขึ้นไปยังไงวะไม่ได้วันนี้ไงโอ้โหกัดตัวกูโอ้โหไอ้เหี้ยนี่ไงเจอแล้วกล่องกล่องอะไรกันลูกมันมีจุดเซฟอ๋อไม่ใช่จุดเซฟเป็นบ่อใช่ไหมเนี่ยแม่งผ่านไปไม่ได้ฝั่งนี้มีตัวอะไรเห็น2ตัวโอ้หนูกูจะไปต้องสู้พวกมึงไหมเนี่ยคงไม่ต้องสู้หรอกมั้งเดินผ่านแล้วกันนะสู้ไปมันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยได้แต่หลอดเลือดสีเขียวตร
งนี้ก็ไม่มีอะไรนะรู้สึกว่ามันคือตัวอะไรวะงูโอเคตรงไปไปเซฟก่อนแล้วกันนะตรงนี้ใช่ไหมเซฟโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปก็คือแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้านะครับสวัสดี